สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะพี่จะมาสอนรับสกินปืนท้าวรฟรีแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็สกินระเบิดนะครับแบบถาวรเลยนะครับบางคนไม่รู้ว่ารับตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมส่วนสกินโฟส่วนสกิน M4 นะครับผมซึ่งสกินมันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีนะครับผมนี่พี่ก็มีประมาณแค่12สกินนะครับผมก็มันแจกฟรีก็รับๆไปเถอะนะครับผมก็คือเอาไว้ใช้ได้ใส่ชิป3ก็ถือว่ายิงดีเลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะก็แต่ละสแต็กมันก็ดีคนละแบบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับอย่างแรกเลยก็คือสกินทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับมินี่เอเรียนนะครับผมมันชื่อมินี่ปะก็คือเข้าไปตรงนี้ครับตรงปฏิทินตรงนี้ e-sport นะครับผม ให้เราเล่นหมดแรงใหญ่นะครับผมก็จะได้สกินสัตว์เลี้ยงทางด้านของเอเรียนนะครับผมนี่เลยฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมสวยน่าดูเลยนะครับผมก็คือเล่นทั้งหมดอะไรหมดโหมดแมปใหญ่นะครับผมแรงนะครับผมนี่เลยเห็นป่าวสุ่มแผนที่นะครับผม3แผนที่ตัวนี้เลยนะครับผมสามารถเล่นได้เลยนะครับผมประมาณ5เกม6เกมนั่นแหละไม่ได้ดูนะพี่ยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเราจะไปกันที่แผนที่ดวงดาวนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเป็นการปั๊มโทเค็นนะครับผมปั๊มโทเค็นช่วยเหลือเพื่อนนะครับผมยิ่งเล่นโหมดหลายๆโหมดนะครับผมก็โหมด CVC โหมดใหญ่นะมันจะรวบรวมเพื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทำการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนก็ช่วยเหลือเรานะครับผมก็จะขึ้นรูปโทเค็นแบบนี้แบบเรียงขึ้นมาก็คือหมดเนี่ยได้ทุกวันนะครับผมวันละกี่โทเค็นละคิดดูยิ่งมีเพื่อนเยอะเท่าไหร่โทเค็นก็ยิ่งเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับผมแล้วจะทำการปลดล็อกทางด้านเมื่อเรามีดวงดาวเยอะขึ้นนะครับผมดวงดาวทั้งหมดเนี่ยจะได้จากการเล่น4v4กับเพื่อนนะครับผมมันก็จะปลดล็อกเห็นไหมเมื่อตัวนั้นถึงตัวนี้ถึงตัวนั้นก็คือเล่นปุ๊บจะมีพลังงงพลังงานอะไรด้วยนะก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งได้เยอะนะครับผมก็ทำการช่วยเหลือเพื่อนด้วยพอเมื่อครบนะครับผมเมื่อเพื่อนครบ56คนนะครับผมมันจะได้ปลดล็อกทางด้านของสกินระเบิดตัวนี้สามารถกดรับได้เลยนะครับผมเห็นปะสกินระเบิดตัวนี้นะครับสามารถรับตรงสถาบันทดลองวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเราจะไปดูที่สกินปืนเข้าไปที่ Battle Capsule นะครับผมตัวนี้นะครับผมอยู่ช่องที่2เลยนะครับผมช่องที่2ก็คือตัวนี้นะเป็นทำเควสนะครับผมประจำวันนะครับเล่น15นาทีอะไรประมาณเนี้ยกดยิงแล้วกดรับเลยแล้วกดปลดล็อกก็จะได้สกินปืนเลยนะครับผมช่องที่2นั่นเองนี่เลยเห็นไหมก็จะเป็น UMP นะครับต่อไปก็ MP5 นะครับผมปลดล็อกเสร็จแล้วก็นิ้วมาแตะตรงเลข2นะเราก็จะได้ทางด้านของสกิน M4 เลยนะครับผมแตะปุ๊บมันก็จะได้เห็นปะสวยปะเรียบร้อยนะครับนี่คือสกิน M4 ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมก็ได้ถาวรไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะคะเห็นป่ะชิวๆเลยนะครับผมก็ปลดล็อกไปเรื่อยทำไปเรื่อยเก็บโทเค็นไปเรื่อยเอาไว้แลกนะครับผมแลกของรางวัลประมาณนี้เลยนะต่อไปก็จะเป็นการเก็บโทเค็นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีแคปซูลอีกหลายแคปซูลนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสัปดาห์แรกเนาะก็คือเราก็จะได้แค่แคปซูลแบทเทิลนะครับผมเดี๋ยววันที่13ก็จะเป็นสไตล์แบทเทิลอีกนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยเห็นเปล่าชิวๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำการแลกกันดีกว่านะครับผมซึ่งแลกอะไรดีนะโทเค็นเนี่ยปั๊มแป๊บเดียวนะพี่สอนปั๊มไปดูหน้าช่องได้นะครับผมปั๊มยังไงนะครับผมนี่เลยกระทะนะครับผมก็60โทเค็นเห็นป่ะสวยๆอย่างนี้เลยกดแลกได้เลยนะครับผมนี่คือร้านค้าทั่วไปสามารถแลกไอเทมถาวรได้เลยต่อไปบอร์ดระดับสีทองนะครับผมหรือจะเป็นไม้เบสบอลนะครับผมเห็นไหมมันก็ใช้เยอะนะครับผมยิ่งเราปั๊มเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เยอะนะครับผมยิ่งปั๊มเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ตัวอย่างของรางวัลนะครับกดเข้าไปสามารถดูได้ต่อไปจะเป็นทางด้านของสไตล์แคปซูลนะครับผมแผนที่แคปซูลนะครับผมแล้วก็แคปซูลฮีโร่นะครับผมแล้วก็เมมโมรี่ฮีโร่นะอาจจะเป็นความทรงจำอดีตอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องรอดูนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับผมให้ปั๊มตัวนี้เยอะๆนะครับยิ่งเล่นเยอะยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับก็จะปลดล็อกได้สกิลระเบิดและแถมยังได้โทเค็นด้วยดวงดาวตัวนี้นะครับผมพี่สอนไปเลยนะยิ่งเพื่อนเยอะก็จะมีกลุ่มดาวเยอะๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมก็ง่ายๆเนาะคือเล่น 4v4 แหละไปคนเดียวเลยนะครับหรือหมดใหญ่ก็ได้ไปคนเดียวเลยนะครับผมมันก็จะได้เยอะแบบนี้เลยนะเห็นป่ะดวงดาวพี่ก็เยอะนะครับผมในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะมีสกิลระเบิดแจกฟรีด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับส่วนกระเป๋าตัวนี้นะครับผม499เพชรท็อปอัพนะครับกระเป๋าระดับสีแดงเมื่อวิ่งแล้วมันจะขยับอย่างนี้นะ
ขอแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเงินเติมเกมนะครับผมพี่ขอแนะนำแอปดีๆเลยนะครับผมเขาแจกบัตรทูนุนมันนี่เติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่เลยต้องนี่เลยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆครับขอแนะนำแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมติเรามีคอยเยอะใช่ไหมเราทำไงต่อกดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทำการแลกไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นำมาใส่ตรงในเว็บของการีน่านะครับผมทีนี้เรากดเลยปุ๊มแป๊บเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น 1,300 เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ถ่ายโค้ดพี่นะครับรับไปเลย 1,000 คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบัตรทูมันนี่เนาะโอเคอย่าลืมไปโหลดกันก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากได้เพชรแบบฟรีๆได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมตรงคอมเมนต์เลยนะก็ไปเติมบัตรทูมันนี่มาเลทเติมแบบรายเดือนแบบพี่ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจสักเล็กน้อยนะครับผมบอกเลยนะครับผมพี่ขอบอกเลยนะสำหรับคนที่อยากได้โคเคนเยอะนะมันได้สกิลระเบิดด้วยนะครับผมกับไอดวงดาวน่ะเชื่อไหมคือพี่ปั๊มตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะว่ามันจะได้นะครับผมไอตรงแผนที่ดวงดาวแผนที่เอสโตนะครับผมมันได้โคเคนเยอะมากเลยนะวันหนึ่งผมเป็น10-20เลยนะครับผมตรงนั้นนะครับผมสำหรับคนที่ไปเติมเพชรแล้วนะครับผมบอกเลยสำหรับคนที่อยากได้เกงปีกนกนะนี่เลยปีกนกสีแดงนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมร้านค้าฟรีเวอร์นะครับผมซึ่งพี่ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้อยากได้นะครับผมรู้สึกว่ามันต้องสุ่มทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย97ครั้งนะครับผมก็ยังไม่การันตีนะครับผมไม่มีการันตีนะครับผมก็อาจจะดวงดีก็ได้นะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่มีเพชรเติมเกมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยตรงคอมเมนต์นะครับแจกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะครับผมเพียงแค่เช็คอินเชิญเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมง่ายๆเลยเนาะแจกบัตรทูนะผมแจกมา150ก็ได้500กว่าเพชรแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคชิวๆเลยนะครับผมส่วน M4 นะครับผมบอกเลยสแต็กก็ถือว่าโหดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ดีเลยถ้าเกิดใส่ชิป3เนี่ยโอ้โหยิงดีมากเลยนะพี่บอกเลยนะเดี๋ยวหา M4 แป๊บนึงนะกดเลยนี่M4 ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมได้ถาวรยกเซิร์ฟนะครับผมง่ายๆนะครับทำเควสมันแล้วก็อยู่กองที่2เองนะครับผมเห็นปะง่ายๆเลยนะจัดได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปรับกันนะสกิน M4 สกินระเบิดแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมคลิปต่อไปนะบ๊ายบายครับผม